ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะ3วงสุดมันแถวหน้าของวงการเพลงอย่างลิปตาแททูคัลเลอร์และวงใหม่จับไมค์ขึ้นโชว์ดวลเพลงกันวงต่อวงยังไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังเปิดศึกเพื่อแย่งชิงไมค์ทองคำงานนี้เรียกเสียงฮาผสมเสียงกรี๊ดกันตลอดทั้งงานเลยล่ะค่ะเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมางานขโมยซีนคอนเสิร์ต The Unseen Show Live in ท่าพระจันทร์ถูกระเบิดความฮาขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์งานนี้แฟนคลับมาให้กำลังใจ3วงสุดมันเพียบเลยละค่ะวันนี้มาดูลิปตาค่ะมาดูแททูคัลเลอร์ค่ะมาเลยค่ะลิปตาค่ะชอบลิปตาเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ติดตามผลงานมานานแล้วดูหมดเลยค่ะ3วงชอบ3วงเลยพี่ดีมทั้งสองค่ะพี่ดิมค่ะพี่ดิมมาดูวงไม้ค่ะวงไม้ค่ะวงไม้เหมือนกันค่ะมาดูวงแททูคัลเลอร์ค่ะตอนนี้ดูทั้ง3วงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลิปตาแททูคัลเลอร์หรือวงไม้ต่างก็ขนมุกเด็ดและลีลาป่วนๆที่พร้อมจะมาขโมยซีนซึ่งกันและกันขอบอกเลยว่าทั้ง3วงไม่มีใครยอมใครซึ่งโชว์ก็เริ่มด้วยที่2หนุ่มวงลิปตาที่นอกจากหนุ่มคาโตะจะมาโปรยมุกสนุกๆแล้วหนุ่มแทงของเราก็ไม่น้อยหน้าทำเอาสาวๆฮากันทั้งหอแถมยังขนเพลงมาให้ฟินกันแบบจุใจแต่เป้วงไม้และดิมวงแททูคัลเลอร์ก็ออกมาขโมยซีนกันอยู่เรื่อยต่อด้วยศิลปินหน้าตาดีขวัญใจเด็กแนวอย่างแททูคัลเลอร์ที่งานนี้เน้นโชว์เพลงมันอวดลวดลายของเสียงกีตาร์ให้คนทั้งหอได้ลุกขึ้นเต้นสะบัดแถมยังได้เพื่อนในค่ายอย่างวงเดอะจั๊กมาขโมยซีนกันอยู่พักใหญ่เลยล่ะค่ะก่อนจะเล่นมุกตบท้ายความมันในแบบแททูคัลเลอร์ด้วยวงคุณภาพอย่างวงไมล์ที่งานนี้หนุ่มเป้นักร้องนำพาเพื่อนในวงมาส่งมุกรับมุกกันสุดมันแต่ไม่ไหวโดนนักร้องนำวงแททูคัลเลอร์ออกมาขโมยซีนกันแบบหน้าตาเฉยทำเอาหนุ่มเป้ไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวล่ะค่ะงานนี้เลยตัดสินยากว่าวงไหนจะเป็นผู้ครอบครองไมค์ทองคำไปแต่ท้ายที่สุดแล้วมีเซอร์ไพรส์ของแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นตลกขวัญใจวัยรุ่นอย่างแจ๊สชวนชื่นออกมาขโมยซีนจาก3วงของเราไปซะอย่างนั้นงานนี้ต้องยอมให้พี่แจ๊สเขาจริงๆเลยล่ะค่ะพวกมึงมองกูทำไมเนี่ยฟังงานที่ฟังอยู่มึงคิดว่ากูเป็นซีอุยซีเรียลาดหรือไงคุณเป้นะครับเวลาจะร้องต้องโยกตัวนะแบบว่าเห็นว่าตลกหน้าตาแบบว่าได้แฟนสวยทุกคนเลยเห็นงานแต่งนี่แล้วพี่จะฉลากได้มาไงวันนี้เรียกว่าเป็นงานคอนเสิร์ตที่นอกจากจะอินไปกับบทเพลงของทั้ง3ศิลปินแล้วเรายังได้เห็นมุกฮาๆของพวกเขาอีกด้วยแถมยังได้ระเบิดเสียงหัวเราะไปกับดาวตลกชั้นนำถือว่ามางานเดียวได้อะไรกลับไปเกินคุ้มจริงๆใช่ไหมล่ะคะเธอจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่า